สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลช่วงปีใหม่นอนหนังจะชอบทำจัดอันดับพอดีนึกได้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ดูหนังที่เป็นไลฟ์แอคชั่นที่สร้างจากอนิเมะญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันก็เลยอยากพูดถึง5หนังไลฟ์แอคชั่นที่สร้างจากอนิเมะญี่ปุ่นและต้องสามารถหาดูได้ในสตรีมมิ่งเอางี้ละกัน NetflixNetflix น่าจะมีทุกบ้านแม่งประจวบเหมาะยาเบอร์แม่งส่งอันนี้มาพอดีโปรเจคเตอร์รุ่นยาเบอร์ U11 ด้วยความชัด 1080p พร้อม Dynamic Contrast 20,000:1ทำให้อรรถรสในการชมภาพยนตร์เนี่ยดีขึ้นแบบสุดๆและยังรองรับความละเอียดแบบ 4K ด้วยและอัตราส่วนภาพของเครื่องยาเบอร์ U11 เนี่ยเขาให้มาในขนาดที่สามารถฉายได้ตั้งแต่40นิ้วจนถึง150นิ้วเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยสู้แสงไม่แพ้ใครเลยนะด้วยค่าความสว่างสูงถึง450 ANSI Lumens แม้ในความมืดนี้ก็ยังสว่างจ้าเลยด้วยลำโพงคู่ 5W ที่ให้มากับเครื่องเลยให้เสียงแบบกระหึ่มเลยนะมันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะเป็น Wi-Fi 6Dual Band โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาให้ระบบปฏิบัติการมาคือ Android 9.0 นะครับแถมยังสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้อีกนะไม่ว่าจะเป็น Prime Video Netflix Spotify ได้หมดแถมเจ้าตัวนี้เนี่ยยังใช้งานง่ายสุดๆทุกคนเพียงเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วตัวเครื่องเนี่ยจะทำการออโต้โฟกัสให้เองเลยนี่ป้าง่ายทุกคนเสียบปลั๊กเปิดเครื่องใช้ได้เลยไม่ต้องห่วงว่าภาพจะไม่คมชัดชัดแจ๋วแน่นอนไลฟ์แอคชั่นจากอนิเมะญี่ปุ่นตัวแรกทำให้แฟนๆนี้น้ำตาไหลปลาบลื้มฟูมิทันคิมิสคือฟูมิทันคิมิสอะเป็นการ์ตูนที่ผมชอบมันจะเป็นแอนิเมชันที่ติดแอคชั่นเฮอร์เลอร์หน่อยเทเลอร์หน่อยแล้วเซตอัพของเรื่องเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัฒนธรรมญี่ปุ่นจ๋านะครับมันจะไปทางยุโรปหน่อยแล้วไอการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นวิชาเล่นแร่แปรธาตุที่หลากหลายแล้วก็มีซีนแอคชั่นที่ดุเดือดผมชอบนะฟูมิทันคิมิสแต่พอ Netflix เอามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีใหม่นี้เปิดดูคลอๆกับญาติได้ครับเรื่องต่อไปที่ทาง Netflix เอามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นได้อย่างโอ้ยเข้มข้นเรื่องนี้นี่พระเอกตายยากโอ้ยตอนท้ายเรื่องนี่คือแบบจะตายไม่ตายตายฟื้นตายฟื้นตายฟื้นอยู่อย่างเงี้ยนรกไม่เอานรกไม่ต้อนรับตายไม่ได้ตายยากนะครับคือ Bleach คือเรื่องราวของ Bleach เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยมทูตนะครับโลกคนเป็นโลกคนตายจริงๆมันจะเซตอัพใกล้ๆกับยูยูฮาคุโชซีรีส์ที่เราดูไปนั่นแหละแต่ว่าใน Bleach เนี่ยบรรยากาศจะต่างออกไปมันจะมีเรื่องราวของเหล่ายมทูตมีโฮโลวิญญาณร้ายและ Bleach ถือเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ผมชอบนะตอนเวอร์ชันการ์ตูนนะผมชอบแต่ว่าพอหลังจากที่อิจิโกะเข้าไปในโลกวิญญาณสักพักนึงอ่ะมันจะมีช่วงเปื่อยๆหน่อยแต่ถือเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบนะครับผมช่วงเหตุการณ์ที่เข้ามาทำภาพยนตร์นี้ก็เป็นช่วงแรกๆเท่านั้นเองนะอิจิโกะก็เพิ่งได้รับพลังวิญญาณเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือเปิดคอได้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูเพลินๆนะครับไม่กวนมั้งอาจจะขัดใจบ้างแต่ไม่กวนเรื่องต่อไปนะครับที่ทาง Netflix เข้ามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าเปิดคลอได้ช่วงปีใหม่เข้าใจป่ะเปิดคลอได้นะครับผมคือ One Piece Yu Yu Hakusho เนี่ยทุกคนก็น่าจะดูกันหมดแล้วล่ะใช่ไหมอันนี้ก็ย้อนเรื่องเก่าๆบ้างนะครับก็นึกถึงเรื่องนึงก็คือ Death Note อันเนี้ยเป็นการ์ตูนนะที่ผมชอบมากช่วงที่ดังที่สุดของ Death Note คือช่วงยังมีไลท์กับ L ต่อจาก L ไปก็ได้รับความนิยมน้อยลงแล้ว Death Note คือตัวละคร L กับคิระครับเขาเป็นตัวละครที่ฉลาด IQ สูงนะครับเขาจะเชื่อเฉือนกันมีแผนที่1แล้วมีแผนสำรอง2 3นะครับแล้วก็วางแผนเชื่อเฉือนกันไปเชื่อเฉือนกันมาใครที่อ่าน Death Note มาคุณจะรู้ว่ายังมีไลท์มันจะมีความแบบค่อยๆเฮี้ยขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเฮี้ยค่อยๆเฮี้ยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาได้อำนาจที่เหมือนกับเป็นอำนาจในการตัดสินชะตาชีวิตคนเพียงแค่เขียนชื่อของคนนั้นเองเป็นการ์ตูนเรื่องที่ขึ้นหิ้งของผมมากนะครับแล้ว Netflix เอามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นนี่โอ้โหแม่
จริงๆไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าพอพูดถึงหนังไลฟ์แอคชั่นจากญี่ปุ่นมันนึกถึงอีกเรื่องนึงเป็นการ์ตูนที่ผมชอบเหมือนกันนะครับผมไล่อ่านยังไม่ถึงปัจจุบันเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่มันเด่นในเรื่องบิ๊กไอเดียมากนะครับนั่นก็คือ Tokyo Revengers จำได้ว่า เริ่มไปซื้อเล่มแรกอ่านอุ๊ยสัตว์ไอ้เหี้ยมันเป็นงานระดับบิ๊กไอเดียมากอะคือมันติดแฟนตาซีด้วยแล้วเส้นดราม่าของมันอะผมว่าแม่งเล่าดีมากแต่ว่าถ้าใครดูหนังที่เกี่ยวกับมัลติเวิร์สมาเยอะๆการแก้ไขอดีตย้อนเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่าการย้อนอดีตไปแก้ไขอะไรก็ตามอะครับมันมักจะมีผลพลอยได้ตามมาเสมอแก้1 2ก็จะเปลี่ยนแก้2ได้3ก็จะเปลี่ยนแก้3ได้4ก็จะเปลี่ยนสำหรับผมนะโตเกียวรีเวนเจอร์ก็เจออะไรแบบนี้เหมือนกันมันเริ่มจะไหลไปเรื่อยๆๆๆแต่ผมยังติดตามอยู่นะครับเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ยังติดตามอยู่และ Netflix ก็มีเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นของตัวเองด้วยโอ้โหอันนี้จะแบบใครคิดถึงความเบียวแล้วยังไม่ได้ดูอ่ะนะไม่ว่าจะด้วยเหตุแบบทำใจไม่ได้เว้ยพี่คือแม่งจะเริ่มดูก็ยากเหลือเกินหนังใหม่มันต่อคิว ไม่ได้มีจังหวะเริ่มสักทีปีใหม่มึงเปิดเลยเออเป็นหนังที่ไม่ต้องตั้งใจดูก็ได้ปีใหม่ทำกิจกรรมไปใช่ป่ะแล้วเฮ้ยเฮียแบบสมมตินะเออเนี่ยมีโปรเจคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะยาเบอร์ U11 ไอสัตว์แม่งดีเลยอันนี้คือเขาส่งมาผมมีเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยนะซึ่งในเครื่องมันจะมีสาย HDMI ให้แล้วตัวเครื่องเนี่ยสามารถต่อ Wi-Fi ต่อ Bluetooth ได้แล้วแสงคมชัดสัตว์สมมุติฉุกเฉินไม่ได้มีโฮมเทียเตอร์อะไรกระหึ่มมากตัวเครื่องมันมีลำโพงของมันเองเสียงมันอาจจะไม่ได้แบบโฮมเทียเตอร์ระดับไฮเอนด์อะไรอย่างนั้นหรอกแต่มันก็ไม่ขี้เละฟังชัดอะเพลินๆอะเปิดในงานปาร์ตี้เพลินๆอะเออนั่งแดกข้าวแดกอาหารกับเพื่อนกับญาติเพลินๆเลยแล้วเนี่ยที่คุณเห็นอยู่เงี้ยกำแพงไม่ได้ขาวนะเว้ยเทาๆลายๆด้วยไอ้บ้านี่คือโปรเจคเตอร์ราคาไม่ถึงหมื่นนะเออแม่งยังชัดขนาดเนี้ยเห็นป่ะไอสัตว์นี่คือแม่งของดีจริงตัวนี้แรงจริงแล้วราคาไม่แพงด้วยอีกเรื่องนึงนี่ครับมีเวอร์ชั่นฝรั่งเศสทำไปรอบนึงตอนนั้นก็จืดๆตอนนั้นก็จืดๆก็พูดตรงๆตอนนั้นจืดๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นเองเลยคราวนี้ปีหน้าทุกคนน่าจะได้ดูนะครับนั่นก็คือ City Hunter จริงๆ City Hunter เป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่เด็กหนวดทุกคนแม่งยิ้มกลิ่มแล้วก็ในอดีตมีมาทำก่อนเวอร์ชั่นฝรั่งเศสเนี่ยมีเคยทำด้วยนะเออของเฉินหลงตอนนั้นก็ดูตอนเด็กเวอร์ชั่นเฉินหลงผมก็ดูนะเออมีให้ดูใน Netflix ด้วยเวอร์ชั่นเฉินหลงอะเออมันสนุกฮะตอนนั้นหนังเฉินหลงผมโคตรชอบเลยส่วนเจ้าตัวนี้นะยาเบอร์ยูสิบเอ็ดที่ทุกคนเห็นผลงานมันมาตลอดทั้งคลิปนี้เนี่ยจริงๆก่อนถ่ายเนี่ยผมได้ทดลองใช้มาก่อนแล้วนะแล้วพบว่าเฮ้ยไอ้บ้านี่คือโปรเจคเตอร์ราคาไม่ถึงหมื่นนะย้ำเลยนะว่าไม่ถึงหมื่นแล้วไอ้ตัวเนี้ยเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้มีระบบ Android 9.0 ให้สามารถโหลด YouTube Netflix Prime Videoเข้ามาในเครื่องเจ้าตัวเนี้ยแล้วดูผ่านตัวมันเองได้เลยคือในตัวมันเนี่ยคุณสามารถเปิดเครื่องปั๊บเจ้าตัวนี้แม่งออโต้โฟกัสให้เองคือไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยเปิดเครื่องใช้งานเชี่ยสะดวกโคตรคือเหมาะมากๆนะสำหรับสายหนังนะครับที่งบจำกัดแล้วไอ้ตัวมันเนี่ยมีลำโพงให้ด้วยในตัวนะครับผมซึ่งโอเคมันจะไม่ได้เป็นลำโพงที่มีคุณภาพเท่าลำโพงไฮเอนด์เหมือนเราไปดูโรงหนังขนาดนั้นแต่มันย่อขนาดไงเหมือนย่อขนาดโรงหนังเอาไว้ในกล่องเท่านี้เนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดนึงเนี่ยมีลำโพงให้ด้วยแล้วดังกระหึ่มคือในคลิปเนี่ยคุณอาจจะได้ยินระดับนึงแต่สำหรับผมเนี่ยฟังจากหูจริงๆเลยเนี่ยคือไม่ขี้เหร่แล้วความสว่างที่เขาบอกว่า450แนนซี่ลูเมนเนี่ยสว่างมากภาพที่คุณเห็นคือไม่ได้ยิงเข้าจอโปรเจคเตอร์นะคือผมได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยก็ฉุกละหุกเหมือนกันไม่มีจอโปรเจคเตอร์ยิงเข้าผนังเลยแล้วผนังบ้านกูคือแบบทาเป็นลอฟไงลายๆด้วยซึ่งจริงๆมันไม่ควรนะคือตอนได้เครื่องมาตอนแรกอะผมกังวลมากเลยเว้ยว่ายิงเข้าผนังลอฟในห้องที่สตูที่ผมถ่ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยคือเชี่ยชัดคือมาดูของจริงเนี่ยชัดกว่าดูผ่านคลิปผมอีกอันนี้รับประกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการโรงหนังขนาดย่อมย่อมไว้ที่บ้านพกไปเลยเนี่ยแม่งถือได้เลยเนี่ยแม่งตัวเท่านี้เองน้อยเดียวนะครับแต่คุณภาพครบครัน
คุ้มสุดสำหรับคนที่อยากได้โรงหนังขนาดย่อมๆไว้ที่บ้านเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยพร้อมจบให้คุณเลยส่วนตัวเครื่องมันนะครับจะเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับมีพัดลมระบายอากาศให้ตรงนี้คือเปิดต่อเนื่องได้ไม่ต้องกลัวนะครับมีพัดลมระบายอากาศตรงนี้ให้ตัวนี้จะเป็นเหมือนผ้านะครับสักสากจับถนัดมือข้างหลังก็จะมีช่องเสียบ USB HDMI นะครับมีช่องเสียงเอาท์พุตให้นะครับครบแล้วทางยาเบอร์เขาบอกว่าถ้าใครสนใจเหมือนอย่างโปรเจคเตอร์ตัวนี้ของผมนะที่ทุกคนเห็นผลงานอยู่แล้วนะว่ามันคมชัดแค่ไหนในคลิปเนี้ยทักเข้าไปได้เลยนะณตอนเนี้ยเขามีชุดเซตที่แถมฟรีอยู่คือเซต Movie Lover สำหรับคอหนังคนรักหนังโดยเฉพาะนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้คือซื้อตัวนี้เขาแถมจอโปรเจคเตอร์ให้จบๆพร้อมสิทธิ์ในการดู Netflix6เดือนครึ่งปีซึ่งถ้าใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเพจยาเบอร์ให้เผื่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะกูเทสแล้วไอ้สัสติดใจเลยนี่คือถ่ายคลิปเสร็จต้องส่งกลับนะไม่อยากส่งเลยอยากแฮปเลยเนี่ยกูว่ากูแฮปเลยดีกว่าแม่งยึดแป้งเลยไม่ส่งกลับอ่ะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปปั๊บจะได้มาเม้ามอยกันเลยอ่ะฝากหนึ่งอย่างเหมือนที่ฝากทุกทีนะครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับพร้อมไอ้หนูยาเบอร์ยู11ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ